สวัสดีชาวโลกอิชิกิอาเซรุสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ครับสำหรับวันนี้นะฮะเกมที่เราจะมาสร้างกันนะครับก็น่าจะเป็นเกมมันก็เกมเก่าๆนั่นแหละแต่ว่าผมจะเอามาดัดแปลงใหม่อีกทีนึงนะฮะมันเป็นเกมบวกเลขครับก็คือจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาปั๊บ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 แล้วก็แค่ทำการบวกเลขไล่ไปฮะว่ามีผลรวมเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าในวันนี้เราจะมาสอนการดัดแปลงเกี่ยวกับสูตรต่างๆนะครับให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเกมวันนี้นะครับก็คือเกม Sum the Speed ก็คือเกมรวมเลขเร็วนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปติดตามชมวิธีการสร้างกันเลยนะครับผมโอเควิธีการสร้างนะครับลักษณะของเกมนี้ก็คือเริ่มต้นเนี่ยผมคิดไว้ว่าเราจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาอย่างเช่นโผล่เป็นเลข5อย่างเงี้ยแล้วก็ฟึบแล้วก็เลขประมาณนี้คือเราจะมีการเปลี่ยนเลขเป็นช่วงเวลาในรอบในวันนี้เราจะใช้เป็นเวลานะเราจะไม่ใช้เป็นสเต็ปในการเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันก่อนนะฮะผมมีส่วนประกอบตรงนี้ด้วยนะดูสามารถทำออกแบบหน้าจอกันก่อนได้นะครับผมส่วนประกอบของเรานะครับก็คือจะมี many number ก็คือเราจะมีเลขกี่ตัวนะฮะ minimum เลขต่ำสุดให้เท่าไหร่ maximum เลขสูงสุดเท่าไหร่ space time ก็คือระยะห่างระหว่างตัวเลข2ตัวที่จะปรากฏเนี่ยจะห่างกันกี่วินาทีอย่างเช่นผมอยากจะให้มันห่างกันสัก5วิพอเลขตัวแรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยฟึบกระจายไป1 2 3 4 5อย่างเงี้ยแล้วก็ทำการเปลี่ยนไปตามอันนี้ตามตัว Space Time โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขยายตัวอักษรสักนิดนึงอันนี้น่าจะต้องขึ้นสัก60ไปเลยอ่ะตรวจสอบเลขประมาณนี้ได้อยู่ตัวคำตอบสัก24อ่ะพื้นที่คำตอบพอจริงไม่ต้องใหญ่ก็ได้นะเออแต่ผมขยายหน่อยละกันนะ24นะอันนี้ก็24โอเคทีนี้เริ่มต้นเราจะทำการสุ่มตัวเลขกันก่อนในตัว maximum number ไอ้ many number เนี่ยผมกำลังคิดว่าจะให้สูงสุดมันมีสัก50ตัวก็พอแล้ว max 50แต่มิงก็0นั่นแหละนะมิงก็1แมว5ถึง50ละกันแมวเอาสัก3ถึง50โอเคประมาณนี้มินิมัมแล้วแต่จะกำหนดแม็กซิมัมช่างมันมินิมัมแม็กซิมัมแล้วก็สเปซไทม์นี่ก็ต้องมากกว่า0นะก็หวังว่าจะไม่มีใครไปกวนทำเลขติดลบมาเนาะโอเคทีนี้เริ่มต้นเราจะทำการสุ่มตัวเลขกันก่อนเนาะก็คือมันจะมี1 2 3 4 5ใช่ไหมถึงเลข50ผมไล่เป็นขวาเลย20 30 40 50ฟึบเลข50เรียบร้อยต่อมานะครับตรงนี้เราก็จะทำการเดี๋ยวเราจัดรูปแบบก่อนมินิมัมกับแม็กซิมัมนี่มินิมัมก็เท่ากับตัวมินิมัมส่วนแม็กซิมัมนะครับก็จะมีค่าระหว่างแม็กซิมัมคือค่าที่สูงสุดระหว่างเลขที่ให้มากับเลขมินิมัมบวก2ละกันผมเอาแค่นี้พอคือบางคนกำหนดทะลึ่งไง4ถึง2อย่างเงี้ยคือเลขมันจะมีปัญหาผมก็เลยให้มันเป็นอย่างนี้ละกันตามสูตรของเราและทีนี้เราก็จะทำการเท่ากับแบน B ทับ V ตั้งแต่ซ้ายถึงขวาแบบนี้กด Enter แล้วเราก็ลากขวายาวๆไปติ๊งเรียบร้อยเดี๋ยวนะลืมล็อกช่องล็อกใหม่ก่อนฟึบชึบอุ๊ยล็อกผิดทีชึบโอเคเรียบร้อยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะ3 4 5ฟึบแต่ละตัวก็จะทำการสุ่มเลขมาประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเงื่อนไขนิดนึงละกันเพราะว่า many number เนี่ยบางทีเลขอาจจะไม่ได้ออกมาทั้งหมดได้ไหมได้อยู่มั้ง ได้ไหมได้อยู่มั้งโอเคก็ตั้งแต่ตัวที่3ไปนะครับแต่เราใช้เป็นการเช็คว่าถ้าหากว่าตรงนี้ถ้าหากว่า
รงนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเลขช่องของเรานั่นหมายความว่ามันมาไม่ถึงนะฮะเราจะให้มันมีค่าเป็น0แต่ถ้าไม่ก็จะให้เป็นตัวที่เหลือแบบนี้นะฮะฟึบอ่ะแล้วเราก็ทำการลากไปฟึบเอ้ยเดี๋ยวลืมล็อกช่องอีกแล้วล็อกใหม่ฟึบฟึบฟึบโอเคแล้วเราก็ลากต่อชึบผมบอกเลยนะว่าเกมในวันนี้ผมกะว่าจะให้มันทำเสร็จไวๆอ่ะจะเห็นว่าพอเกิน3ปุ๊บก็จะไม่ขึ้นสมมติผมใส่เป็นเลขสัก45แล้วก็กำหนดเลขมินิมัมสัก8แม็กซิมัมสัก20ทุกตัวจะถูกคำนวณนะครับยกเว้นเลขตั้งแต่46เป็นต้นไปอ้าวมันน้อยกว่าอ๋อแหมผิดทีคือไอ้ตัวเนี้ยตำแหน่ง B4 ต้องล็อกใช่แต่ตำแหน่ง Q4 ไม่ต้องล็อกครับเย้ยฟึบโอเคลากมาอีกทีหนึ่งชึบ4 5อ้าวจะเป็นอย่างนี้5ตำแหน่งละ5ตำแหน่งละจะไม่มาเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดถึงใช่ไหมโอเคแล้วที่นี้ปุ๊บเวลาเริ่มโจทย์เลขตัวเนี้ยทั้งหมดเลยจะถูกทำการ copy ชึบ copy เสร็จจะถูกนำมาวางขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราหา summation ไปเลยหา summation ของเลขชุดนี้นะครับก็คือหาผลรวมมาแหละอันไหนที่ไม่ได้เอามาคำนวณก็คือจะเป็นเลข0ใช่ปะบวกไงก็ได้เท่าเดิมอย่างเช่นกรณีเนี้ยคำตอบคือ641ถ้าเราตอบ answer ตรงก็ตอบถูกต้องก็ถือว่าชนะถ้าตอบแล้วผิดก็คือแพ้นะฮะโอเคทีนี้ระบบมันจะมีแค่นี้งั้นเหรอก็คงจะไม่อ่ะนะเราจะต้องมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก่อนอื่นถ้ามีเรื่องของเวลาเราก็ต้องเท่ากับ now ก่อน now ฟึบๆชึบเป็นเวลาประมาณนี้นะฮะผมขออนุญาตใช้ระบบเป็น general ก่อนละกันเป็นตัวเลขนะฮะแล้วก็เมื่อเราเริ่มต้นขึ้นมานะครับผมเราก็จะทำการวางแบบนี้ก่อนฟึบมันก็จะเกิดผลต่างขึ้นถูกต้องไหมเอ๊ด้านบนดีป่ะด้านล่างดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้ความกว้างเท่าไหร่นี่อันนี้ความกว้าง10เนาะโอเคผมก็ลืมไปว่ามันจะขยายอะไรแบบนั้นด้วยโอเคตรงนี้ละกันตรงนี้ขยายมาสิโอเคตอนนี้เลขน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการหา difference ก็คือหาค่าผลต่างตรงนี้ด้วยหนึ่งหาผลต่างของเลข2ตัวนี้นะฮะที่คูณด้วย 86,400 ซึ่งที่เราต้องคูณด้วย 86,400 เนี่ยเพราะว่าเลขที่เขาคำนวณมาให้เนี่ยมันจะเป็นเลขในหน่วยของวันซึ่งถ้าเราจะหาความละเอียดในหน่วยของวินาทีเนี่ยเราก็ต้องคูณด้วย 86,400 เข้าไปถึงจะได้ออกมาเป็นหน่วยวินาทีนะครับผมอย่างกรณีตอนเนี้ยคำนวณมาแล้ว67 69 68วินาที69 70วิเนี่ยประมาณนี้เราอาจจะแบบกำหนดเป็นราวก็ได้ราวของเลขชุดนี้ในทศนิยม2ตำแหน่งก็จะได้เลขประมาณนี้นะฮะอันนี้คือผมกด delete เพื่อให้มันเลขมันเปลี่ยนค่าตลอดนะโอเคทีนี้ผมจะทำให้มันแสดงเลข index เลขแต่ละตำแหน่งโผล่ขึ้นมาทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสมมติ space time เริ่มต้นที่5วิแล้วกันเดี๋ยว space time นี้ผมจะกำหนดนิดนึงนะว่าอย่างต่ำผมจะให้มันใช้เวลา2วิต้องมิน2โอเคเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเร็วไปแล้วมันก็จะดูแปลกๆมิน2นะครับพอมิน2เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะทำการ max ระหว่างเลขตรงนี้กับ2อะไรมากกว่าก็เอานั้นแหละ2ถ้าตัวนี้น้อยกว่า2ก็เราจะยึดเป็นเลข2เป็นหลักถ้ามากกว่า2ก็ยึดเลขตรงนี้เป็นหลักนะฮะเอามาทำอะไรครับก็เอามาทำการหาค่าอะไรนะ int ของเลขด้านบนหารด้วยเลขด้านล่างแบบนี้สมมตินะครับสมมติฟึบผมวางแบบนี้ชึบโอเคตัวเนี้ยตำแหน่งที่1ฟึบ8 9ก็จะขึ้นตำแหน่งที่2อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปเรื่อยๆตำแหน่งที่3อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้อันนี้คือตำแหน่งอะไรนะ index ผมเอาไว้ก่อนต่อมาก็คือ remain
รีเมนก็คือผมจะใช้เป็นเลขตัวเนี้ยลบด้วยมอดของเวลาที่ได้กับตัวหารเราจะทำการคำนวณหาว่าในเลขตำแหน่งนั้นอ่ะจะแสดงในอีกกี่วินาทีนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเงื่อนไขนิดนึงนะฮะก็คือคืออะไรนะถ้า ถ้าหากว่าเลขเวลามันยังไม่ถึงฟึบมันน้อยกว่าเลขตัวนี้ผมจะให้มันขึ้นข้อความว่า questionโซนละกันอ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไปหาตรงนั้นแหละแล้วเราก็วงเล็บปิดฟึบแบบนี้ไม่ได้เหรอผิดตรงไหนอ๋อนี่ผิดชึบโอเคทีนี้เราก็จะให้ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเลขตัวนี้ไปนะฮะและเราเดี๋ยวเราจะทำการรีเฟรชเวลากันสักก่อนคัดลอกมาแบบค่าตัวนี้ question zone อยู่นะแล้วก็ตึ้งจะเห็นเนี่ยว่าเวลามันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอยู่นะฮะส่วนเลข index ตรงนี้ก็ถ้าหากว่าขั้นแรกถ้าหากว่าเลขตำแหน่งของ index เนี่ยเท่ากับ0จะให้มันขึ้นคำว่า readyประมาณนี้แต่ถ้าแบบไม่ใช่ปุ๊บเราก็จะให้มันมีค่าเท่ากับ index ของเลขชุดนี้เลยนะฮะตึ๊บเลขชุดนี้ในตำแหน่งของค่าที่เราหามาเมื่อกี้นี้นะฮะฟึ๊บแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งนะมันจะมีกรณีที่เลขมันเกินใช่ปะกรณีที่เลขมันเกินก็คือถ้าหากว่าเลข index ที่ออกมาเนี่ยมันด้านมากกว่าเลขตัวนี้ของเราที่เราต้องการนะฮะผมจะให้มันขึ้นคำว่า answer ขึ้นคำว่า answer ถ้าไม่งั้นก็จะขึ้นก็จะเข้าสู่เงื่อนไขข้อนี้นะฮะเราวงเล็บปิดปิดอีกแล้วเหรออันนี้ไม่ต้องเป็นโซนแล้วลูกไม่ใช่B C โอเคผิดอีกลืมลูกน้ำ ลืมลูกน้ำโอเคเดี๋ยวขอญาติใหม่อีกทีนึงนะฮะฟึบคัดลอกแล้วก็วางแบบค่าready นะฮะ10แล้วเราก็จำไป12บวกเข้าไปในหัว18 20อะไรเงี้ยเอ๊แต่บางทีแล้วก็มันก็อาจจะแบบรอนานหน่อยเนาะแล้วก็ใช้เป็น concatenate ไม่ใช่รอนานหรอกคือผมพูดผิดคือประมาณว่าเราอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้เลขมันเยอะจังเลยแล้วเมื่อไหร่แล้วมันถึงตัวที่เท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้มันมีข้อความมาเกี่ยวข้องสักนิดนึงนะฮะก็อาจจะประมาณว่าฟึบเว้นวรรคหน่อยนะเปิดวงเล็บเลขตรงไม่ใช่เปิดวงเล็บตามด้วยเลขตัวนี้ตามด้วยเครื่องหมายสแลชตามด้วยเลขแม็กซิมัมตามด้วยวงเล็บปิดประมาณนี้ไหมแล้วก็วงเล็บปิดอีกทีนึงโอเคฟึบแบบนี้ก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยเลขตัวที่13แล้วนะเวลาก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเลขตัวที่14เลขที่17อะไรประมาณเนี้ยเลขตัวที่15คือเลข20แล้วก็ได้เล่นกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งเลขครบสมมติแล้วกันนะฮะสมมติว่ามันผ่านมาแล้วสักวันหนึ่งฟึบอัสเซอร์คือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูนะตรงนี้ถ้าอินเด็กมากกว่าเลข many number เราจะให้มันขึ้นคำว่า question zone เหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นเลขตัวนั้นแหละกรณีก็คือเวลามันหมดแล้วไง answer แล้วก็ตอบแล้วก็ตอบถูกตอบผิดก็ว่ากันไปนะครับโอเคทีนี้มีอะไรที่เราต้องแก้อีกไหมเนี่ยคัดลอกลิงก์เพิ่มมาอันนี้คือเวลามันผ่านไปเนิ่นนานแล้วฟึบโอเค
ก็จะประมาณนี้แหละเนาะผมลองกดเล่นๆดูคือเราจะเป็นช่วงเวลาตามสเกลที่เราให้อ่ะนะถ้าคุณตั้งเวลาน้อยสเกลก็จะการเตรียมตัวก็จะน้อยหน่อยอะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถปรับแต่งค่ากันได้โอเคทีนี้ในส่วนของ answer เราก็จะมีตัวตอบอ่ะเนาะตัวตอบอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แล้วกันฟึบผมมาร์คช่องไว้ก่อนชึบ3ช่องโอเคอันนี้จะมีค่าเท่ากับ answer เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นถ้าหากว่า answer เท่ากับคำตอบแต่ให้เป็น1ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็น0วงเล็บปิดไปโอเคเอ้ยถ้าตอบถูกเป็น2ถ้าตอบผิดเป็น1ต้องแบบนี้ชึบโอเคแล้วยังไงต่ออ๋อก็คือถ้าเดี๋ยวเรามาวนตรงนี้แล้วกันรอบๆเลยชึบปกติรอบๆข้างนี้จะให้มันเป็นสีต้องเหลือโอ้แสบตามากเข้มๆจางๆหน่อยอ่ะสีต้องเหลืองแล้วก็จะแก้ไขว่าถ้าหากเลขตรงนี้เท่ากับ1เท่ากับ2ก่อนถ้าเท่ากับ2คือตอบถูกใช่ไหมจะเป็นสีเขียวก็เป็นสีเขียวแบบนี้แต่ถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับ1ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นสีนี้เรียบร้อยนะฮะโอเคตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งก็คือเดี๋ยวเรากดแค่สตาร์ทกับกดเช็คเลยโอเคตัวนี้เรียกว่าตัวเลขพร้อมกับหมดแล้ว question zone answer แล้วก็กดตอบไปนะฮะก็ว่ากันไปโอเคทีนี้เรามาเริ่มทำแมโครกันก่อนเลยละกันแมโครที่เราจะต้องทำนะครับมีอยู่แค่2ปุ่มใช่ไหมตามที่เห็นเลยวันนี้เกมสั้นเกมง่ายได้เจอความนะฮะ Sum the speed นี่อีซี่มากเลยอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกับแมโครนะครับว่ามันคืออะไรสามารถไปดูที่ลิงก์ที่ตัวไอตัวมุมบนขวาหน้าจอก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมันจะเป็นลิงก์เกี่ยวกับสอนการใช้แมโครว่ามันคืออะไรมีประโยชน์ยังไงนะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครเตรียมพร้อมแล้วนะครับมาเรามาเริ่มการสร้างเลยดีกว่านะครับผมมาเรามาที่วิวนะครับแมโครแล้วก็เรคคอร์ดแมโครนะฮะแมโครแรกก็คือเช็คถามว่าเรคคอร์ดเลยอะไรนะเรคคอร์ดแมโครเช็คเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างมีแค่อย่างเดียวครับผมคลิกขวาวางแบบค่าฟึบจบกด delete ขึ้นมาข้างบนเสร็จอ๋อใช่ผมพูดนึกได้คือผมกะว่าถ้าเราทำการกด answer แล้วเนี่ยเราจะทำการเซตขอโทษเราจะทำการเซตไซส์เทคด้วยเพราะว่าเราจะทำการเอาตัวอักษรทั้งหมดนะมาแสดงให้เห็นอ้อใช่ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเลขตรงเนี้ยมันมากกว่าเลขตรงนี้ใช่ไหมก็จะให้มันเป็นช่องว่างไปเลยชึบอันนี้เป็นช่องว่างโอเคแล้วก็เดี๋ยวข้างล่างจะมีด้วยนะไอ้ข้างล่างไม่ใช่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอันนี้เราล็อกช่องกันก่อนเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะแต่เราล็อกช่องตัวอันนี้นะครับถ้าเปิดเป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ให้เลือกเป็นตัวเลขที่ได้แบบนี้โอเคแล้วก็ทำการลากไปซึ่งตัวนี้แน่นอนว่า50ช่องเราจะยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะฮะสมมติผมเลือกเป็น8ตัวฟึบเลขตัวนี้ก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาใช่ไหมมี8ตัวไอ้ที่เหลือก็ไม่เกี่ยวทีนี้ด้านล่างเดี๋ยวเราจะมีเครื่องหมายบวกโผล่มาด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าเลขคือถ้าหากว่าเลขตรงตำแหน่งเดียวกันนี่แหละฝึกเดียวกันเลยมากกว่าตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้แล้วเราก็ทำการล็อกช่องอีกทีนึงนะฮะ B4 ล็อกเข้าไปฟึบแล้วก็ลากฟึบโอเคอย่างกรณีนี้มันมีถึงแค่ตัวนี้ใช่ไหมก็จะเป็น10บวก12บวก18บวก20บวก17ใช่แล้วครับผมมันก็คือตัวที่เราจะใช
ฉลยโจทย์ให้เราเห็นทั้งหมดอีกทีนึงว่ามันคือเลขอะไรบ้างแล้วก็ค่อยตอบนะฮะโอเคทีนี้ตรงนี้มานี่เราคุมทั้งหมดเลยถ้าหากว่าตรงนี้มากกว่า0จะให้มันเป็น concatenate ครับ concatenate ของตัวเลขตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้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 แล้วเราก็จะไล่ไปให้จนครบสุดเส้นทางนะครับผมดังนั้นตรงนี้เพื่อเป็นการแปะเวลานะครับขออนุญาตวาร์ปไปยังจุดที่เราทำการเลือกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมไปกันเลยโอเคในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเลือกตำแหน่งตัวอักษรทั้งหมดครบแล้ว50ตัวทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วก็จะต้องมีเท่ากับแล้วก็คำตอบใช่ไหมก็ผมก็ลงนามวิธีแล้วก็เท่ากับเดี๋ยวเว้นหน้าเว้นหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยคำตอบตัวนี้ดับรอยครับวงเล็บปิดแล้วก็อย่าลืมใส่ลูกน้ำให้กรณีนี้ด้วยนะกด enter มีอะไรผิดออกวงเล็บขาดหายไปโอ้โหซึ่งอย่างที่เห็นนะฮะมันอาจจะใหญ่ดังนั้นเดี๋ยวคือพอเวลาเรากดเช็คเนี่ยเราจะทำการลดไซส์ของเท็กซ์อีกทีหนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเลยละกัน reduce size ใส่ดีโอเค reduce size ก็คือผมจะทำการฟึบอ่ะเลือกช่องนี้นะแล้วก็ลดไซส์เหลือสัก24อ่ะประมาณนี้ซึ่งหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาใส่เพิ่มในตัวเช็คด้วยนะฮะก็โอ้โหนี่ไง with and with ด้วยโอ้โหโอเคนี่คือตัวใหม่ที่เราไม่เคยใช้นะฮะเราจะเอาตัวนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมาทำการใส่ไว้ในตรงนี้เลยเอาไว้ข้างหน้าเลยวางฝึบประมาณนี้สวัสดีดิวไซลบทิ้งนะฮะขอบคุณครับปิ้วโอเคเรียบร้อยเสร็จไป1ตัวทีนี้ครับผมเมื่อเราจะทำการสตาร์ทใหม่มันจะมีอะไรกันบ้างหมายถึงสมมติว่าผมลองตั้งสักมินสัก5แม็กสัก20เนาะมีเลข8ตัวโอเคทีนี้มาเราจะทำการสตาร์ทนะฮะสตาร์ทควีราวแล้วกันนะฮะโอเคเมื่อเราทำการสตาร์ทนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องทำการเคลียร์คำตอบเก่าฟึบเคลียร์ผลลัพธ์ล่าสุดฟึบเซตไซส์ตรงนี้กลับไปเป็น60อีกครั้งหนึ่งฟึบโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องทำการสุ่มโจทย์ชื้บตรงนี้ทำการ copy แล้วก็เลื่อนกลับมาวางแบบค่าพอวางแบบค่าเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการกด delete ตรงนี้ปึ๊บซึ่งการ delete ตรงเนี้ยเราจะทำงานเรื่อยๆจนกว่าคำว่า answer จะโผล่โอเคไหมดังนั้นเราก็กดข้างบนแล้วก็หยุดได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มตำแหน่งนิดนึงนะฮะตรงนี้ถ้าหากว่าตรงนี้เท่ากับคำว่า answer question markให้เป็น1ไม่งั้นก็เป็น0ชื่อวงเล็บปิดแบบนี้อ่ะกรณีนี้เป็น1โอเคไหมแล้วคำถามคือเราจะทำอะไรกับมันก่อนอื่นนะครับเรากลับมาที่สตาร์ทราวกันก่อนนะฮะนี่ตัวนี้ Active Window ตัวเนี้ยเอาออกไปก่อนฟึบเย้ยอ๋อใช่เราปรับตัวสอดตัวแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือตอนที่เรากด Delete น่ะที่เรากด delete ตรงนี้ใช่ไหมเราจะใช้เป็น y ใช้เป็น y เหรอเราต้องเริ่มกำหนดตัวอักษรกันก่อนนะครับซึ่งการกำหนดตัวอักษรก็คือใช้dim เช็ค loop ดีปะ dim เช็ค loop ก็ได้นะโอเค dim เช็ค loop as integer นะครับผมเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะให้เช็คลูปเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเซลเท่าไหร่นะตัวนี้
มันคือแถว1คอลัมน์10 2 4 6 8 10 13นะฮะแถว1คอลัมน์13ก็อาโรคือแถวครับแถว1คอลัมน์13 dot value โอเคเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้เราก็ทำการ y check loop เท่ากับ0นะครับผมเมื่อ y loop เท่ากับ0ค่าข้างในจะทำงานเรื่อยๆแต่พวกเราจะปิดด้วยเว้นก็คือ yn ใช่ไหมฟึบถูกต้องนะฮะซึ่งข้างในเราทำอะไรบ้างเราจะทำการกด delete นี่แหละฟึบเอาไว้ข้างในนะฮะหลังจากนั้นทุกๆครั้งที่เราอันนี้เสร็จเราจะทำการเอาเช็คลูปเซลล์เนี่ยเข้ามาใช้งานฟึบอย่างนี้ดังนั้นตราบใดก็ตามที่คำว่า answer ยังไม่ขึ้นข้างในก็ทำการลูปไปเรื่อยๆด้วยโอเคไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้ทำการแค่เรื่องเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวนะแค่เรื่องเวลาคือเรา copy จาก m8 มาไว้ที่ m9 ไม่ได้ทำแน่นอนเลย m8 ไว้ที่ m9 ใช่ยังไม่ได้ทำซึ่งอันนี้คือ copy โจทย์ใช่ไหมผมขอยืมตรงนี้มาใช้หน่อยแล้วกันเราต้องทำก่อนที่มันจะเริ่มวนนะฟึบโอเคก็ที่ M8 วางที่ M9 โอเคประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ทำการการด้านเนี้ยทิ้งไปได้เลยแล้วจากนั้นครับเรามาวางปุ่มครับมีแค่2ปุ่มใช่ไหมปุ่มสตาร์ทกับปุ่มเช็คนะวางเข้ามาอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทสตาร์ทตัวเมื่อกี้นะคิมิโตริเซตโตชิเตะโคนันมาเลยทีเดียวเพลงตั้งแต่ภาคไหนแล้วล่ะของเพลงนี้ตั้งแต่ภาคแรกๆเลยนะแล้วก็เอาแกเลียไม่ใช่เอาแกเลียนสงสัยมันมีฟอนต์อ๋อไม่ใช่เลือกผิดอ่ะเอาแกเลียนชึบเอฟึบอะไรนะสตาร์ทอ๋อโอเคถูกแล้วแล้วก็อันนี้โอ้ยยังเย้ย ผิดเมื่อกี้ผิดหนักอ่ะเอาใหม่นะคลิกขวา copy ตัวนี้วางเป็นคำว่าเช็ค check แล้วก็แก้เมโครซะให้เป็นเมโครเช็คเรียบร้อยแล้วเกมของเราคอนโทรลชิปไปด้านขวาแล้วเราก็ทำการซ่อนอันนี้ซ่อนคอลัมน์ตัวนี้คอนโทรลชิปลงมาซ่อนแถวไฮโลโอเคนะครับผมทีนี้สมมุติเราจะลองเลขกันเลยนะผมจะใช้เลขแค่6ตัวพอเลขตั้งแต่2ถึง10สปีดสัก3วิอ๋อใช่เดี๋ยวตัวนี้แป๊บนึงตัวนี้ผมขออนุญาตใช้เป็น data bar ละกันนิดนึงเลือกเป็นสีเขียวมี border เลขต่ำสุดคือเลข0เลขสูงสุดก็คือเลขตัวเนี้ยฟึบซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขใช่มั้ยก็จะไม่ขึ้นสมมุติเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันนะฮะฟึบ ready เตรียมพร้อมมายังเลข6 6บวกกับ8ได้14บวกกับ6ได้20บวกกับอีก6ได้26บวกกับ3ได้29แล้วก็บวกกับ10ได้39อ่ะเราก็จะทำการตอบนะฮะ39เช็คนี่ถูกต้องเห็นปะมันก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้ก็คือการเฉลยทีนี้เมื่อกี้เหมือนผมนึกอะไรบางอย่างได้คือตอนที่เรากดสตาร์ทน่ะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คให้มันเป็นเซตให้มันเป็นสีน้ำเงินดีกว่าเซตให้มันเป็นสีน้ำเงินดีไหมไม่ดีเซตให้มันเป็นสีที่เตรียมพร้อมอะสีเทาโอเคแล้วก็ในช่วงที่ตรงนี้ใช้เป็นน็อตน็อตในตอนที่ตำแหน่งตรงเนี้ยมันไม่ได้เท่ากับคำว่า question zone ชึบแต่นะทำไมต้องเซตตัวใหญ่ด้วยโซนฟึบแบบนี้คื
ือถ้ามันไม่ใช่คำว่า creation zone อ่ะผมจะให้มันเป็นกรอบสีเหลืองๆโอเคไหมไอ้ใจเป็นสีอันนี้เหรอช่างมันเถอะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งฟึบเดี๋ยวดิผมก็เป็น creation zone นี่ว่ะสามบวกสามบวกแปด14แล้วบวกอีก6ได้20บวกอีก6เป็น26สุดท้ายเลข5เป็น31โอเคแล้วก็ต่อไปครับ31เช็คฟิลถูกต้องประมาณนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมว่าความจริงเราไม่ต้องทำหรอกไอตัวสีกรอบตรงนี้เนี่ยใช้คือเราอ๋ออันนี้โน้ตฟอร์แมตโอเคว่าอยู่ดีลิทไปให้มันเป็นสีน้ำเงินไปดีกว่ามันได้แบบเห็นโจทย์ชัดเจนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวดีหรือเปล่าถ้าตรงนี้ขึ้นคำว่าอาร์เซอร์เนาะให้ตรงเนี้ยเป็นสีออกเมื่อกี้แหละสีออกเทาๆออกเทาตรงนี้แล้วก็ถ้าหากว่าตรงเนี้ยเท่ากับคำว่า answer question mark ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราค่อยให้มันเป็นสีน้ำเงินเราจะได้รู้ไงว่าเป็นว่าจังหวะเนี่ยเราต้องตอบหรือยังโอเคลองดูอีกทีนึงนะครับรอบนี้ผมขอโทษหน่อยเลขสัก10ตัวมินิมัมก็จะเซตเป็นอย่างนี้แหละมินิมัมก็สัก15แม็กซิมัมสัก30เผื่อใครชอบความท้าทายSpace Time ขอ2วิพอนะฮะมาลองดู Start เปี้ยงมานับนะฮะนับนะฮะ23 41 71 100พอดี115 135 162 180 197หมดยัง217นี่คือคำตอบลองตอบดูสิเช็คกริ้งถูกต้องสมมติเราตอบผิด216สมมติบวกผิดไปนิดนึงมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่มันจะเป็นแค่สีแดงเฉยๆแล้วก็แค่แก้ไขคำตอบให้ถูกต้องซะแล้วก็บอกคนอื่นไปว่าเย้ฉันตอบถูกนะแฮ่ๆอย่างโกง โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมของเรานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Sum the Speed หรือรวมเลขเร็วนะครับผมหากเพื่อนๆนะครับที่อยากได้เกมนี้เอาไปเล่นกันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่อยู่ที่เขาอธิบายใต้คลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ติดตามเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ในสัปดาห์นี้เราลงคลิปผมคิดว่าผมจะตัดเรื่องทีเซอร์ออกไปเพราะว่าเหมือนกับว่าลงทีเซอร์ไปแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาดูเท่าไหร่ก็จะมาดูเรื่องการสร้างไปเลยทีเดียวดังนั้นเราก็จะเหลือสัปดาห์นี้จะลงคลิปแค่4คลิปนะก็คือจะเหลือวันจันทร์สร้างเกมด้วย Microsoft Excel วันอังคารมือใหม่หัดใช้ Microsoft Excel วันพุธและวันพฤหัสพักสร้างมานั่งเล่นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า60ว่า200 Subscribe เมื่อกี้พูดเลขผิดนะ200 Subscribe นะครับเกม Take.in เวลาถล่มโลกอย่ารอทุกท่านกันอยู่นะครับผมอย่าลืมรีบกด Subscribe กันมาเยอะๆนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย